สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับยังสนใจนะในเรื่องของราคาทองคำอยู่นะผมเชื่อว่านักลงทุนนะหลายคนเนี่ยไม่ทราบว่าระยะสั้นกลางยาวแล้วครับนะจะสนใจนะเพราะว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนก็รู้ว่าจะลงทุนอะไรดีนะตอนนี้เห็นข่าวมีแต่ราคาทองคำขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะมันมีการย่อตัวลงมาเหมือนกันจากอะไรครับจากนักเก็งกำไรในระยะสั้นนั่นเองกองทุนใหญ่ๆนักลงทุนรายใหญ่เพราะอะไรครับเพราะรายได้ของเขามาจากการเก็งกำไรนั่นเองนะถามว่าเขาทำผิดหน้าที่ไหมเป็นหน้าที่ในการหารายได้ของเขาในการบริหารจัดการกองทุนของเขานั่นเองซึ่งนักลงทุนจำนวนมากก็ไปลงทุนกับเขานะแต่ว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับซื้อไว้นะเพื่อเป็นอินชูรันปกป้องตนเองนะครับนะหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็จะต้องมองอะไรมองอย่างไรใช้แนวทางอะไรนะครับในการพิจารณาซึ่งผมได้ทำนะครับ2คลิปไปก่อนหน้านี้นะครับคาดการนะครับถึงราคานะครับทองคำนะในระยะสั้นผ่านวิธี regression อย่างง่ายนะครับเพื่อจะคาดการง่ายๆนะครับไปในสิ้นเดือนสิงหาคมนะที่ถึงนี้นะครับปี63เนี่ย31สิงหาคมปี63เนี่ยราคาทองคำจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตอนแรกนะครับผมทำตอนที่1ออกมาตอนนั้นราคาทองคำยังไม่ย่อลงมาจากคืนวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่7นะฮะ7สิงหาคมนะคืนนั้นราคาทองคำก็ย่อลงมาแรงประมาณ 50-60 เหรียญต่อออนทองคำนะครับทำให้ผมทำตอนที่2ออกมานะเพราะว่าต้องการปรับตัวเลขให้มันอัปเดตนะสำหรับหลายท่านเนี่ยที่คาดการนะครับเพราะอะไรเพราะหลายคนเนี่ยจะซื้อราคาถูกนะคาดการนะจะเข้าไปซื้อราคาถูกผมก็เลยคาดการว่าราคานะถ้าเรารอไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยราคามันจะขยับสูงไปประมาณเท่าไหร่ผมก็ใช้เทคนิคนะครับวิธีการ regression อย่างง่ายนะคำว่า regression คืออะไรครับก็คือการที่เรามีข้อมูลที่มัน scattering คือกระจัดกระจายเราก็ข้อมูลเนี่ยนะครับนะมาหาด้วยสมการนะครับที่แทนด้วยเส้นนะครับนะที่ผ่านเข้าไปในจุดต่างๆแล้วทำให้นะผลต่างนะระหว่างค่าของเส้นนี้กับจุดต่างๆเนี่ยนะมันมีค่ายกกำลัง2แล้วน้อยที่สุดเขาเรียกว่า least square method นะเอาล่ะเราไม่ต้องไปพูดศัพท์นะให้มันยุ่งยากเอาแค่ว่าวิธีการ regression นะทำแบบนี้ก็คือหา best fit นะคือหาเส้นที่มันผ่านจุดต่างๆที่ไม่กระจัดกระจายเนี่ยนะจุดต่างๆก็จะกระจายก็คือเราดูกราฟราคาทองคำนะมันแกว่งไปแกว่งมามีริปเปิลนะแกว่งไปแกว่งมาแล้วเราลากเส้นเบสฟิตให้ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ใช้ความรู้เรื่องของ อนุกรมเวลานะครับเขาเรียกว่า time series นะเข้าไปเพื่อสร้างสมการนะครับคาดการณ์ออกมานะเขาเรียกว่า เราต้องมามองก่อนนะครับว่าการขึ้นของรูปมันเป็นสมการเส้นโค้งนะผมก็เลยตั้งให้เป็นรูปของพาราโบลา y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับแล้วก็คำนวณออกมาโดยใช้ตัวเลขนะครับของกราฟนะราคาทองคำอย่างระยะสั้นเนี่ยผมจะใช้กราฟราคาทองคำ6เดือนนะเพื่อมาคาดการณ์ซึ่งจะมีความแม่นยำกว่าในระยะสั้นนะครับก็พูดไปแล้วใน2คลิปนะครับไปดูกันนะว่าสิ้นเดือนราคาทองคำเนี่ยตอนที่1ตอนนั้นยังไม่ปรับยังไม่ย่อตัวลงมานะในคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมนะถึงรอยต่อเสาร์ที่8สิงหาคมนะตอนที่1ยังไม่ย่อตัวลงมาราคาเท่าไหร่นะไปดูเผื่อใครอยากไปซื้อนะแล้วยังช้าอยู่นะราคาจะขึ้นก็ได้ส่วนตอนที่2เนี่ยคิดตอนที่ราคาทองคำมันย่อลงมาแล้วจากคืนวันที่7นะถึงเช้าวันเสาร์ที่8สิงหาคมมันย่อตัวลงมาแล้วนะแล้วราคาก็จะต่ำลงมาหน่อยนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ100เหรียญนะต่อออนนะจะต่ำลงมาหน่อยหลังจากที่มีการย่อตัวนะครับโดยการใช้เทคนิค regression อย่างง่ายนะในการหาค่าออกมาคราวนี้ในคลิปนี้นะผมก็จะมาวิเคราะห์นะครับเพื่อคาดการราคาทองคำระยะกลางและยาวคำว่าระยะกลางง่ายๆก็คือประมาณ1ปีเนี่ยนะครับนะ1ปีถึง3ปีเนี่ยเขาเรียกว่าระยะกลางนะส่วนระยะยาวก็คือมากกว่า3ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นการคาดการณ์แบบนี้ผมก็จะใช้เทรนด์นะหรือแนวโน้มในระยะยาวนั่นก็คือผมจะใช้กราฟนะครับราคาทองคำโลกเนี่ยนะครับระยะเวลา10ปีนะเพื่อจะมาสร้างเส้นนะครับเบสฟิตนะให้เส้นเนี่ยมันผ่านจุดนะครับให้มันเกิด least square method หรือเส้นที่ดีที่สุดนะเราก็พยายามคาดการณ์ออกมานะโดยใช้
เรื่องของอนุกรมเวลานะครับ time series เข้าไปนะคำนวณเพื่อทำ extrapolation นะครับหาค่าคาดการณ์ในอนาคตนะที่มันอยู่ในนอกช่วงนะที่เราศึกษานะว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่นะเอาง่ายๆนะครับนะผมเอาแค่กราฟระยะกลางและยาวที่หามาเทียบกับระยะสั้นนะครับเอาแค่ประมาณปลายปีนะเอาว่าประมาณนะครับประมาณปลายปี2563เนี่ยนะถ้าการคำนวณนะครับโดยใช้กราฟระยะยาวนะประมาณ10ปีของราคาทองคำโลกเนี่ยนะเราจะพบว่าได้ราคานะครับของทองคำนะครับได้ราคาของทองคำเนี่ยนะภายในสิ้นปีเนี่ยนะครับนะราคาทองคำเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์นี่นะครับแปลกไหมฮะถ้าเราใช้กราฟระยะยาวนะทำการคำนวณ นะครับคาดการราคาทองคำนะจนถึงสิ้นปี63นี่นะครับราคาทองคำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์นี่เองครับนะปรากฏว่านะครับมันยังต่ำกว่าเมื่อเราคำนวณ นะที่ระยะสั้นนะในคลิปที่ผมทำไป2ตอนก่อนหน้านี้แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวเลขนะใน2ตอนนะก่อนหน้านั้นเนี่ยแล้วราคาทองคำนะครับแค่สิ้นเดือนนะครับณสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับ200นะครับดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ถ้าเราใช้กราฟระยะยาว10ปีในการคาดการราคาทองคำเนี่ยณสิ้นปีนะครับ2023ราคาทองคำแค่ประมาณ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์เหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมพอจะบอกได้ก็คือว่าถ้าเรามองกราฟระยะสั้นนะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเร็วกว่ากราฟระยะยาวทำให้การประมาณค่าของมันเนี่ยนะครับในระยะสั้นเนี่ยมันขึ้นสูงกว่าระยะยาวเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับเหตุผลเพราะว่านะถ้าเราจำได้นะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นเช่นการระเบิดนะที่กรุงเบรุตเลบานอนนะครับมันข่าวหวือหวานะข่าวที่มันทำให้คนเนี่ยนะแพนิคแตกตื่นนะครับทำให้ราคาทองคำพุ่งเพราะฉะนั้นเทรนแนวโน้มในระยะสั้นนะที่ผ่านมาจึงทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับเมื่อเราทำการคาดการนะครับด้วยเทคนิคเดียวกันเนี่ยในระยะสั้นมันถึงขึ้นเร็วกว่าในระยะยาวนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยการคาดการนะครับใช้คณิตศาสตร์อย่างเดียวนะใช้วิธีการเรียกว่า regression อย่างง่ายซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยนะไม่ได้ใส่มุมมองว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแต่ถ้าเราเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์อาทิตย์ที่แล้วเราจะเห็นชัดเลยว่าทำไมครับกราฟในระยะสั้น6เดือนเนี่ยนะถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะราคาทองคำเนี่ยมากกว่าระยะยาว10ปีเพราะว่าเหตุการณ์ระยะสั้นนั่นเองนะเหตุการณ์ที่เลบานอนนะครับนะทำให้กองทุนก็ดีนะนักลงทุนก็ดีนะครับแห่เข้าทองคำราคามันถึงพุ่งในระยะสั้นเร็วนะเพราะฉะนั้นเอาสรุปไว้ง่ายว่าสิ่งที่ผมเห็นในระยะกลางระยะยาวนะครับท่านมองจากกราฟนะที่ผมคาดการนะจากระยะกลางระยะยาวเนี่ยราคาทองคำนะณสิ้นปีนี้จริงๆแล้วมันควรจะอยู่ในช่วงประมาณ 2,100 นะดอลลาร์ต่อออนซ์นะเพราะนั้นโอกาสที่จะขึ้นถึง 2,200 ก็มีอยู่ถ้ามันมีบิ๊กอีเวนต์หรือเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับต้องติดตามดูให้ดีนะครับซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมียกอย่างเช่นอะไรครับการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งจะเกิดประมาณในช่วงพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกมละครมีดราม่าทางการเมืองนะครับที่ทำให้เกิดบิ๊กอีเวนต์เหตุการณ์ใหญ่แล้วราคาทองคำอาจจะขึ้นมาอีกเช่นอาจจะมีวาทกรรมนะระหว่างมหาอำนาจนะครับหรือว่าเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกอีกก็ได้นะราคาทองคำก็จะพุ่งสูงในระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าเทรนในระยะยาวนะระยะกลางระยะยาวระยะกลางก็คือ 1-3 ปีจากนี้ระยะยาวก็คือ3ปีขึ้นไปนะผมก็เห็นแนวโน้มอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ฟังก็คือว่าณสิ้นปีนะราคาทองคำเนี่ยนะในระยะกลางระยะยาวนะครับจะแตะที่ประมาณ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับและไปถึงประมาณนะครับสิ้นปี64สิ้นปีหน้านะครับสิ้นปี64ราคาทองคำจะไปแตะที่ประมาณ 2,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะสังเกตนะครับต่ำกว่าที่ Bank of America คาดการ Bank of America คาดการนะครับโดยที่หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์นะวางแผนนะพวกหัวหน้าหน่วยวางแผนวิจัยนะครับของพวกอนุพันธ์นะฟิวเจอร์แล้วก็พวกหลักทรัพย์นะของ Bank of America คาดการว่าราคาทองคำ18เดือนนับจากนี้ก็คือสิ้นปี64จะแตะที่ประมาณ 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
แต่เมื่อผมใช้เทคนิคนะครับ regression อย่างง่ายนะเพราะว่าราคาทองคำณสิ้นปี64เนี่ยจะแตะที่ประมาณ 2,700 ดอลลาร์ต่อออนก็ถือว่าห่างกัน300ดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะต่ำกว่าเขาหน่อยนะเพราะอันนี้เป็นลักษณะของการใช้เพียวแมทนะในการนิยสารล้วนๆไม่ได้มองปัจจัยอื่นคราวนี้ผมก็เลยลองคำนวณไปจนถึงปี2025สิครับตามที่นายจิมริคาร์ดนะครับแล้วก็ปีเตอร์ชิฟนะได้มีบทสนทนานะครับวิเคราะห์กันว่าราคาทองคำนะจะเปลี่ยนแปลงไปถึง 15,000 ดอลลาร์ต่อออนนะหรือมากกว่านั้น 25,000 หรือ 50,000 ดอลลาร์ต่อออนนะครับผมคำนวณได้เท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่านะครับณสิ้นปี2025ณสิ้นปี2025นะครับตามการคาดการณ์ว่าเป็นการครบรอบนะ10ปีของตลาดกระทิงบูมมาร์เก็ตของทองคำนะในสิ้นปี2025หรือปี2568เนี่ยราคาทองคำที่ผมคาดการจากวิธีการ regression อย่างง่ายนะครับเพราะว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,500 ดอลลาร์ต่อออนย้ำนะครับ 6,500 ดอลลาร์ต่อออนแล้วก็ย้ำนะครับนี่คือ pure math หรือคณิตศาสตร์ล้วนๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของขึ้นเคเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยหรือว่ามีเรื่องของดอลลาร์จะเกิดปัญหาอะไรมีเสถียรภาพทางภูมิศาสตร์โลกหรือไม่อย่างไรมีความขัดแย้งหรือเปล่าสิ่งนี้ผมทำขนาดนี้คือ pure math คือคณิตศาสตร์ล้วนๆใช้วิธีการ regression อย่างง่ายนะใช้วิธีการคาดการณ์นะผ่านทางคณิตศาสตร์นะเพื่อหาคาดการณ์ค่าในอนาคตนะครับพบว่าในปี2025นะครับณสิ้นปี2025ปี2568ราคาทองคำเนี่ยจะแตะเพียงแค่ 6,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับนะแล้วก็ณสิ้นปีหน้านะครับ2064นะจะแตะที่ประมาณ 2,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งสังเกตนะครับจะต่ำกว่าที่ Bank of America คาดการณ์นะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าอีก18เดือนราคาทองคำจะถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็ต่ำกว่านะครับที่จิมริคาร์ดนะครับได้คาดการไว้ว่าในปี2025นะครับราคาทองคำจะถึง 15,000 ดอลลาร์ต่อออนนี่ผมคำนวณได้เพียงแค่ 6,500 ดอลลาร์ต่อออนย้ำนะครับของผมนี่เป็น pure math เป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆไม่มีสมมุติฐานอื่นใดประกอบแต่ละครับนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราวิเคราะห์ผ่านมุมมองบูรการแปลว่าเราต้องเอาทุกศาสตร์นะมามองก็มองได้อย่างนี้ครับนะทำไมราคาที่ผมคำนวณในคณิตศาสตร์เนี่ยนะมันถึงค่อนข้างต่ำกว่านะที่เขามองโดยนักยุทธศาสตร์อย่าง Bank of America หรือว่านักยุทธศาสตร์นะครับอย่างนายจิมริคาร์ดนะครับที่มองนะว่า2025ราคาสูงถึง 15,000 ดอลลาร์ต่อออนเพราะว่าสิ่งที่ผมมองผ่านคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมันเป็นการมองแบบกราฟนะมันเป็นการมองกราฟระยะยาว10ปีเป็นการคาดการณ์นะครับของเหตุการณ์ที่เรียกว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาหวือหวาไม่มีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคำนวณตามแบบนี้มันจะใกล้เคียงนะครับกับตอนที่คำนวณช่วงปี1999ถึงปี2011นะครับที่มีนักวิเคราะห์บอกว่ามันจะมีราคาทองคำสูงขึ้นประมาณ 700% และสุดท้ายน่าเราใช้ราคาเบสหรือราคาฐานในช่วงปี2015ราคาทองคำสูงขึ้นไป 700% ก็แปลว่าราคาทองคำอยู่ที่ประมาณเกือบ 8,000 ดอลลาร์ต่อออนก็แปลว่าค่านี้ใกล้เคียงกับที่ผมคาดการ 6,500 ดอลลาร์ต่อออนโดยใช้คณิตศาสตร์นะครับ regression อย่างง่ายใช้วิธีการคาดการนะครับโดยใช้อนุกรมเวลาเข้าไปคำนวณ นะแต่ถ้านะครับมันจะเกิดราคานะครับสูงนะแบบที่นายจิมริคาร์ดพูดถึงเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับเพราะนายจิมริคาร์ดนะครับเขาใช้ค่าเฉลี่ยนะครับของตลาดกระทิง2รอบตลาดกระทิงรอบที่2ก็บอกไปแล้วนะครับปี1999ถึงปี2011เติบโตประมาณ 700% แต่ตลาดกระทิงรอบแรกในช่วงปี1971ถึงปี1980อันนี้น่าสนใจครับราคาของทองคำสูงขึ้น 2,200%ตรงนี้แหละครับที่ทำให้ค่าเฉลี่ยนะที่นายจิมริคาร์ดคำนวณออกมาสูงถึง 1,500% ถ้าเรามามองย้อนดูเอ๊ะทำไม 2,200% ในตลาดกระทิงรอบแรกถึงสูงเพราะตอนนั้นมันเกี่ยวข้องกับการที่ประธานาธิบดีนิกสันนะครับยกเลิกการผูกติดดอลลาร์กับทองคำเห็นไหมครับมันมีเรื่องของเสถียรภาพดอลลาร์มาเกี่ยวข้องเพ
พราะทันทีที่นะครับมีการยกเลิกนะการผูกติดดอลลาร์กับทองคำราคาทองคำนะได้ไต่ขึ้นจาก35ดอลลาร์ต่อออนขึ้นไปถึงประมาณ800ดอลลาร์ต่อออนแปลว่าสมัยนั้นนะครับมีเรื่องของดอลลาร์กับทองคำที่ผูกติดกันมาเกี่ยวข้องถ้าเราตัดอันนั้นออกไปมองเฉพาะปี1999ถึงปี2011นะเราจะพบว่าตอนนั้นนะครับไม่มีเรื่องของการผูกติดทองคำกับดอลลาร์มันตลาดช่วงนั้นเนี่ยจะค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่านะเพราะนั้นราคาทองคำสูงขึ้นเพียงแค่ประมาณ 700% เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากทิศทางที่ผมคำนวณ10ปีนะครับก็ใส่นะครับนะตัวเลขนะที่มีลักษณะของความมีเสถียรภาพนะจนถึงณปัจจุบันนะแต่เราตอบไม่ได้นะครับว่านับอย่างนี้ไปอีก5ปีอะไรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นซึ่งมุมมองของนายจิมริคาร์ดกับปีเตอร์ชิปเนี่ยเขามองว่าอาจจะมีเรื่องของเสถียรภาพดอลลาร์กับเกี่ยวข้องกับทองคำเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดจะมีดอลลาร์คอลลัปส์นะมีอาจจะมีดอลลาร์ล่มสลายหรือเปล่าหรือไร้เสถียรภาพซึ่งนั่นแหละครับมันจะโยงกลับไปในช่วงตลาดกระทิงปี1971ถึงปี1980เพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้คำนวณโดยวิธีการ regression อย่างง่ายเป็นการคาดการณ์จากคณิตศาสตร์ล้วนๆ math เห็นไหมครับมันสามารถบอกคร่าวๆแค่ว่าราคาที่ผมคาดการณ์ณสิ้นปี2025มันอยู่ที่ประมาณ 6,500 ดอลลาร์ต่อออนนะฮะมันใกล้เคียงกับการใช้ข้อมูลเก่านะว่าราคาทองคำจะสูงขึ้น 700% ในตลาดกระทิงรอบที่แล้วนะจะสูงถึงประมาณ 8,000 ดอลลาร์ต่อออนใกล้เคียงแต่มันกระโดดขึ้นไป 15,000 ดอลลาร์ต่อออนกระโดดขึ้นไปสูงกว่านั้นเป็น 25,000 หรือ 50,000 ดอลลาร์ต่อออนมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสถียรภาพของดอลลาร์นะครับนั่นก็คือในมุมมองสมมติฐานนะครับของนายจิมริคาร์ดและของปีเตอร์ชิปอาจจะเกิดวิกฤตดอลลาร์นะครับเกิดดอลลาร์คอลแลปส์นะครับหรือว่าดอลลาร์เนี่ยสั่นคลอนอาจจะไม่เป็นเงินนะครับสกุลสำรองของโลกไม่ได้เป็น world reserve currency ก็อาจเป็นไม่ได้นะครับสิ่งที่จึงมาเล่าสู่กันฟังว่าทำไมค่าของผมที่คำนวณมาจาก pure math คณิตศาสตร์ล้วนๆจึงแตกต่างนะจากค่าที่นายจิมริคาร์ดและปีเตอร์ชิปพูดถึงแต่ถ้าเกิดเอาสิ่งที่เป็นมุมมองบริการที่ผมได้อธิบายถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมนะมันถึงมีราคาอย่างนี้โดยใช้คณิตศาสตร์ล้วนๆนะแต่ว่าถ้าเมื่อไปโยงเข้ากับวิธีการคิดของจิมริคาร์ดและคำอธิบายของนายปีเตอร์ชิปเราก็จะเห็นว่าราคาอาจจะสูงกว่านั้นได้แต่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสถียรภาพของดอลลาร์ที่ถูกเขย่านะและอาจจะสูญเสียเสถียรภาพของดอลลาร์นั่นเองโอเคนะครับจึงเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพนะครับทุกท่านก็จะได้เข้าใจว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเราใช้เป็นแนวทางเฉยๆนะผมไม่เคยคำนวณคณิตศาสตร์ออกมาแล้วจะได้เป๊ะๆอย่างนั้นนะในการออกแบบในทางวิศวกรรมนะครับซึ่งผมทำงานมาร่วม10ปีนะมันจะมีความผิดพลาดมีโทรแลนด์นะครับให้แก้นะอยู่ตลอดเวลาจึงเล่าสู่กันฟังให้เป็นแค่แนวทางนะครับนะจะได้เข้าใจนะจะได้ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อนายจิมริคาร์ดนะหรือว่าเชื่อปีเตอร์ชิฟแต่ผมก็จะมีความรู้นะชุดความรู้ของผมในเชิงของหลักการและเหตุผลในเชิงของศาสตร์เนี่ยเช่นคณิตศาสตร์นะเช่นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับในการมองนะถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็ทำการคำนวณคณิตศาสตร์ให้เราดูนะครับว่าใช้วิธีการ regression อย่างง่ายใช้วิธีการ extrapolation ในการคาดการณ์ตัวเลขในอนาคตนะปรากฏว่ามันมีคำอธิบายประกอบในภายหลังว่าทำไมค่ามันถึงต่ำกว่าเพราะว่า pure math หรือคณิตศาสตร์ล้วนๆมันไม่ได้มองเหตุปัจจัยอื่นถึงเรื่องของดอลลาร์ล่มสลายหรือเสถียรภาพของดอลลาร์นั่นเองแต่เพื่อมาโยงเข้าด้วยกันก็น่าจะมีเหตุผลนะครับว่าในรอบนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยนะฮะถ้ามันสูงขึ้นถึงประมาณ 8,000 ดอลลาร์ต่อออนก็มีเหตุผลนะครับเพราะมันสะท้อนกลับไปที่ตลาดทองคำในรอบที่แล้วช่วงปี1999ถึง2011แต่ก็มีเหตุผลที่มันจะสูงถึง 15,000 ดอลลาร์ต่อออนหรือมากกว่าเมื่อโยงกลับไปในตลาดกระทิงในยุคปี1971ถึงปี1980นะที่ดอลลาร์ยกเลิกผูกติดกับทองคำซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพดอลลาร์นั่นเองจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนเราค่อยเชื่อนะครับนะว่าสิ่งที่ผมเล่ามามันมีเหตุผลอย่างไรแล้วลงมือตัดสินใจในการลงทุนของท่านนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับ
ต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนอาจารย์เสกเสมอมาขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ